สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มสร้างโปรแกรมแชทครับเริ่มเลยก็แล้วกันผมใช้ตรงนี้เป็น text box ธรรมดาเพราะว่าต้องการใช้ในการทดสอบเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากใช้เป็น password text box ก็ได้นะครับถ้าในการส่งถ้าหาคำว่า error ใน JSON เจอก็ถ้ามันขึ้น not found นี่แสดงว่าไม่ error นะครับแล้วถ้า error เราให้ส่งค่ามาแค่นี้แหละครับสำหรับปุ่ม sign up สำหรับคนที่อยากเข้าใจเรื่องการ sign up sign in เข้า Firebase แบบละเอียดให้ไปที่ YouTube นะครับมาเสิร์ชคำว่าตัสซิล่าแล้วมาที่ playlist ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับ Firebase Authentic ทั้งหมดทั้ง register login reset email reset password อยู่ที่นี่หมดเลยต่อที่ปุ่มล็อกอินล็อกอินก็ต้องการค่าเหมือนเดิมนะครับก็คืออีเมล password แล้วก็ return secure tokenถ้าไม่ error เราจะให้สร้างซีนขึ้นมาอีกซีนหนึ่งแล้วก็ส่งค่าไปซีนนั้นนะครับค่าที่เราจะส่งก็จะมี ID token แล้วก็อีเมลแล้วก็ local ID